สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับรายการคนคุยข่าวค่ะวันนี้ค่ะยังอยู่กับพี่หม่อมสองสิงห์นะคะแล้วก็ดิฉันกนกพรบุญศรีโรจน์ค่ะต้องบอกวันนี้มีประเด็นสำคัญเลยใช่ไหมพี่หม่อมที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมเลยทีเดียวนะคะที่หลายคนนั้นกำลังติดตามกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปในทิศทางใดแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจขนาดนี้ถ้าพูดออกมาเนี่ยรับรองว่าหลายคนนั้นน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรหรือว่าบางท่านต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยซ้ำนะนั่นก็เรื่องของคุณครูนั่นเองหรือว่าเอาพูดตรงๆเลยก็คือครูแพะที่เขาบอกว่าเป็นแพะนะคะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วจะกลายเป็นแกะว่าจะเป็นแกะหรือเปล่านะคะแต่ต้องเกริ่นสักหน่อยสำหรับที่อาจจะมีบางท่านอาจจะไม่ได้มีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหรือว่าอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะขออนุญาตพี่หม่อมนิดนึงในการที่จะเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังกันก่อนต้องบอกว่าคดีนี้ต้องย้อนกลับไปคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ปี2548มันมีเหตุการณ์ที่มีรถคันหนึ่งเนี่ยไปขับชนคนเสียชีวิตแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการสืบกันไปสืบกันมาปรากฏว่าไปเจอค่ะสำหรับทางด้านของคุณครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนะคะอายุ54ปีก็ต้องบอกเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งละกันนะคะในจังหวัดสกลนครสืบกันไปสืบกันมาค่ะก็อ่ะบอกว่าคุณครูเนี่ยแหละเป็นคนขับรถชนนะคะคนนี้แล้วก็ได้มีการพิพากษาจำคุกถึง3ปี2เดือนด้วยกันในคดีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตแต่ว่าต้องบอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดปี48มีการพิพากษาปี2556นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับอภัยโทษออกมาเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือประมาณปี2558ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าจากเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยล่ะค่ะทางด้านของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือจนสามารถนำพยานหลักฐานใหม่นะคะมายื่นต่อศาลแล้วศาลเนี่ยสั่งแล้วให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่นะคะเนื่องจากว่าทางด้านของพยานหลักฐานใหม่อะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมคะยืนยันเลยนะคะว่าขณะเกิดเหตุคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยนะคะอยู่กับครอบครัวที่บ้านที่จังหวัดสกลนครไม่ได้มาอยู่ที่นครพนมซึ่งเป็นที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วใครเป็นคนชนอะไรยังไงอ่ะเพื่อนคุณครูก็สืบกันไปสืบกันมานะคะแล้วก็ไปเจอผู้กระทำความผิดตัวจริงด้วยนะคะไปติดตามตัวมาได้แล้วคนนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ายอมรับสารภาพต่อศาลด้วยว่าเป็นคนกระทำผิดจริงหรือว่าเป็นคนชนเองนะผมนี่แหละชนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ก่อเหตุตัวจริงเนี่ยเป็นบุคคลที่มีฐานะทำให้ศาลเชื่อได้ด้วยนะคะว่าไม่ได้เป็นการมารับจ้างให้มารับผิดแทนอะไรเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะผู้กระทำความผิดตัวจริงเนี่ยก็ไปให้รับการสารภาพต่อหน้าศาลด้วยตัวเองอย่างที่บอกแล้วค่ะก็ถือเป็นหนึ่งในพยานหลักฐานใหม่ที่ได้มีการเกิดขึ้นพบเจอออกมาหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการสืบพยานกันใหม่เนื่องจากว่ามีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่แล้วนะคะแล้วก็จะไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือตอบแทนอะไรต่างๆทดแทนค่ะให้สำหรับจำเลยในคดีอาญาเบื้องต้นนะคะอาจเกริ่นไปสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะตรงนี้เนี่ยต้องรอให้ศาลมีคำพิพากษาออกมาก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดจริงก่อนนะคะ คือตอนนี้เนี่ยไอ้ที่มันมีข่าวออกมาในสังคมยังถือว่าเป็นการออกมานำเสนอข่าวหรือว่าเป็นการร้องเรียนเท่านั้นใช่ครับแต่ว่าศาลเนี่ยยังไม่ได้พิพากษาออกมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอกระบวนการของศาลต่อไปจากนั้นค่ะก็จะมีการไปยื่นคำร้องขอเยียวยาอะไรต่างๆได้คดีนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการรื้อฟื้นคดีค่ะหากคดีสิ้นสุดแล้วจึงจะสามารถสอบสวนเพื่อหาคนผิดในคดีขับรถชนคนเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามนะคะเขามีการแนะนำด้วยให้ประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีนะคะขอรับความช่วยเหลือได้ในระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ารอไปจนคดีมันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยจะรื้อคดีขึ้นมาใหม่ค่อนข้างที่จะยากนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณครูเองเนี่ยนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแพะอยู่แล้วกันใช่นะตกเป็นแพะอยู่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ย
จำคุกมานานถึง1ปีกับอีก6เดือนจำจริงแล้วก็ค่อนไปทาง2ปีนะคือหม่อม1ปี6เดือนอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนครพนมก่อนหน้านี้เนี่ยเคยรับราชการเป็นครูมาถึง31ปีคุณผู้ชมคะแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากออกจากเรือนจำเนี่ยยังไม่สามารถกลับเข้ารับราชการได้นะคะคแม้ว่าจะมีการยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการไว้กับสำนักงานเขตการศึกษาในพื้นที่เนื่องจากอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่แล้วคุณผู้ชมคะ คือมันต้องรอคำพิพากษาของศาลก่อนว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดจริงนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแต่ว่าผลกระทบที่ต้องบอกว่าในเรื่องนอกจากหน้าที่การงานแล้วค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าชีวิตครอบครัวนะแล้วก็บุคคลรอบข้างนะคะโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยต้องใช้คำว่าพังเลยอ่ะใช่ครับนะคะเพราะว่าตนเองเนี่ยคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยนะคะถือเป็นเสาหลักของครอบครัวครับแน่นอนพอคุณครูติดคุกเอาพูดตรงๆงนี้เลยกันลูกชายนะคะไม่ได้เรียนหนังสือนี่คนนึงนะอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตคุณผู้ชมขาค่อนข้างน่าตกใจนะคะแล้วก็ขณะที่สามีเอาต้องพูดตรงๆก็คือไปมีภรรยาใหม่คือครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าไปคนละทิศคนละทางเลยทีเดียวขณะที่คนรอบข้างอ่ะสังคมรอบข้างกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าคนที่เคยนับถือเนี่ยก็น้อยลงค่ะเพราะว่ามันก็ประวัติไม่ดีแล้วนะคะแล้วก็แต่ตนเองคุณครูจอมทรัพย์เองนะคะก็ยังยืนยันแล้วค่ะว่าจะเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับสังคมนะคะทั้งในฐานะครูแล้วก็ผู้ที่ถูกจำคุกโดยไม่ได้กระทำผิดที่ตอนนี้ก็ต้องออกมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องนั่นเองอันนี้นะก็เกริ่นให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวคร่าวๆกันก่อนสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีการติดตามข่าวสารตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ายังอยู่ในเรื่องราวของกระบวนการการฟ้องร้องดำเนินคดีของศาลซึ่งเราก็ต้องรอต่อไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าอีกมุมนึงของครอบครัวมันก็เสียหายไปแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับพี่หม่อมอย่างคดีที่น้องพูดมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับล่ายยาวเลยมันกลายเป็นแบบเหมือนเป็นมหากาพย์เลยนะใช่เพราะว่าคดีนี้เริ่มตั้งแต่ปี2548คือเหมือนละครเรื่องนึงเลยแล้วเรื่องนี้มันผ่านมาปัญหาเนี่ยครับคุณครูคนนี้นะครับซึ่งได้ระหว่าง2548เนี่ยสู้คดีนะครับไปจนถึง2556ใช่มั้ยระหว่างนั้นสู้คดีเนี่ยโอ้โหคุณต้องใช้อะไรใช้เงินมั้ยใช้เงินอยู่แล้วแน่นอนใช้เงินแล้วคุณต้องไปโรงพักเดี๋ยวก่อนตอนนึงต้องไปโรงพักก่อนแล้วไปพอไปโรงพักเนี่ยก็ต้องไปเจอตำรวจใช่มั้ยครับพอเจอตำรวจในบางเรื่องในบางครั้งเนี่ยถ้าตำรวจเนี่ยเค้าเคลื่อนเลยนะมีพยานหลักฐานครบถ้วนแต่นี่ทางตำรวจเนี่ยได้ออกมาได้พูดนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทำเรื่องในถูกต้องนะครับยุติธรรมแล้วเขาก็ไม่เคยมีเป็นอะไรกับคือไม่ได้ไปโกรธเคืองอะไรกับครูคนนี้ใช่ไหมครับคือทำในสุจริตนะครับแล้วจะมาบอกว่าเขาเนี่ยนั่นได้ไงแล้วเขาก็ฟังข่าวเนี่ยเขาฟังความจากอะไรนะมีพิสูจน์หลักฐานเนี่ยครับพิสูจน์หลักฐานนี่ก็ได้ออกมานี่คดีเนี่ยพอพิสูจน์หลักฐานเนี่ยแต่กลับกลายว่ารถคันนี้มันกลับเป็นคนละคันใช่ไหมเบอร์รถเนี่ยมันสีเดียวกันไม่ใช่สีเดียวครับทะเบียนรถมัน56ใช่ไหมครับแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ตัวอักษรข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเนี่ยพอไปตรวจพิสูจน์ฐานออกมาเนี่ยเขาบอกว่าสีเขียวใช่ไหมค่ะสีเขียวในป้ายทะเบียนรถมันก็สีเขียวทั่วไปแล้วโดยเฉพาะรถปิกอัพรถปิกอัพมันจะเป็นสีเขียวอยู่แล้วใช่ไหมครับและจากการที่เขาตรวจสอบกันเนี่ยที่ผมเดี๋ยวที่ผมสงสัยนะครับรถเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้รถแบบรุ่นเนี้ยทะเบียนเนี่ยมีมันในจังหวัดเนี้ยหรือใกล้เคียงเนี้ยมันมีกี่คันเห็นไหมพอเขาไปตรวจก็มีรถออกมาเบอร์56ซึ่งความสำคัญแล้วรถคันเนี้ยที่ว่าที่ไปก่อเหตุเนี่ยกับกลายว่าไม่ได้ต่อทะเบียนนะคือมันต่างกันแค่ตัวจังหวัดใช่ไหมท่านใช่ครับตัวหน้าไอ้ตัวข้างหน้าเห็นไหมแล้วตัวจังหวัดแต่ที่พยานหลักฐานเนี่ยซึ่งก็มีคนที่เขารู้เห็นเนี่ยเขาก็บอกว่ารถคนที่ขับเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี้ว่าเพลินพอเขาสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยครูก็หลังจากที่เขาได้สู้ใช่ไหมครับพูดแล้วทางโรงพักก็ส่งเรื่องให้กับอัยการส่งฟ้องศาลศาลชั้นต้นก็ตัดสินออกมาเลยนะครับติดคุกนะครับคือขับรถชนคนตาย3ปีใช่ไหมใช่สามปีใช่ไหมครับนี่ก็ต่อสู้ไปอีกจนถึงชั้นอะไรระหว่างที่ต่อสู้เนี่ยครับเขาจะต้องหนึ่งให้เป็นครูเนี่ยนะหนึ่งต้องสูญเสียละหนึ่งลูกใช่ไหมลูกก็เสียชีวิตหนึ่งนะครับสองลูกชายก็ไม่ได้เรียนหนังสือสามีก็ไม่มีภรรยาใหม่เขาก็ทนทุกข์ขนาดไหนนะครับหน้าที่การงานก็หายหมดละใช่ไหมครับคนสังคมเนี่ยนะคิดครูคนนี้ทำไมขับรถชนหนีวะ
หนีใช่ไหมครับหนีคดีแล้วคนในละแวกนั้นก็ต้องมองเกียรติชังอ่ะเป็นถึงแบบครูบาอาจารย์ทำไมถึงทำตัวอย่างนี้แล้วโทษคดีพวกนี้นะครับถ้าเกิดรับสารภาพหรือทำตั้งแต่แรกเนี่ยคดีพวกนี้ไม่ติดคุกครับส่วนใหญ่เพราะว่าการชนคนตายถ้าเกิดออกมารับนะรับผิดชอบหรือดูแลเกิดพวกคดีนี้เป็นขับรถโดยประมาททำให้คนตายอาจจะแบบรอลงอาญาหรือไม่ก็แล้วแต่ศาลตำรวจได้แต่นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงพักนั่นน่ะสิก็เพราะว่ามันพอมันเกิดอะไรที่โรงพักเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาเนี่ยมันเกิดจูนกันไม่เข้ากันผมไม่แน่ใจเขาถึงไปให้การในชั้นศาลในการให้การในชั้นศาลเนี่ยทางตำรวจก็ต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานใช่ค่ะใช่ไหมส่งอัยการแล้วฟ้องพอฟ้องขึ้นมาปั้งเห็นไหมเป็นไงครับเป็นไงคะติดคุกครับเรียบร้อยชั้นต้นเสร็จหลังจากนั้นก็อุทธรณ์ก็จะมีทนายโหก็มาอีกหนึ่งคนตัวละครนะครับตัวละครวันนี้ก็คือใครรู้ไหมครับใครคะก็คือทนายวันชัยสอนสิรินะครับซึ่งทุกคนรู้จักแกดีโด่งดังในสภาทั้งสปช.สปช.นะครับตอนนี้แกก็ออกมาบอกว่าแกพบข้อพิรุธหลายข้อนะครับจนตัดสินออกมานะครับยกฟ้องนะครับศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้วหลังมาเกียร์เขาบอกไม่ครบเขาเลยพบข้อพิรุธหลายข้อจนท้ายไปศาลฎีกาตัดสินออกมาว่ายืนตามศาลชั้นต้นก็คือจำคุกเหมือนเดิมนั่นเองแล้วทนายวันชัยนี่ได้ทำคดีได้ติดตามคดีถึงไหนแล้ววันนั้นผมก็ได้ฟังข่าวเกได้ออกมาชี้แจงนะเกบอกว่าพบข้อพิรุธหลายข้อแต่พบแล้วทำไมต้องติดคุกครับใช่ไหมครับกลายเป็นแพ้ไปแล้วใช่ไหมครับอยู่ดีๆคุณครูคนนี้ผมก็เชื่อนะครับว่าแกเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแน่ๆอันนี้ว่าความที่มั่นใจนะครับพอที่เราเป็นคนที่มั่นใจว่าคดีนี้เราไม่ผิดเราก็ไม่ติดคุกแต่คุณอย่าลืมเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้ทำความผิดแต่พยานหลักฐานอ่อนหรือบางครั้งเนี่ยเราพูดอะไรเนี่ยเขาไม่เชื่อเราใช่ไหมครับเหมือนคนเขามีการหลักฐานด้วยพิสูจน์แต่การที่ใช้นิวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ละเอียดใช่ไหมครับถ้าเจอทนายที่เก่งหรือทนายที่ดีเขาต้องเอามาหักล้างกันไม่ใช่เขียนว่าเออรถคันนี้การชนเนี่ยถ้าเกิดมีการชนกันจริงๆเนี่ยมันจะต้องชนต้องมีรอยบุบใช่ไหมครับแล้วทุกอย่างเนี่ยถึงคุณจะไปทำสีมันก็พิสูจน์ได้แต่นี่ประกาศกายว่ากลายเป็นคนผิดไปซะละติดคุกคือพี่หมอกำลังจะบอกว่า คือเชื่อว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้เป็นคนขับรถชนจริงๆใช่ครับแต่ไอการที่จะไปหาตัวพยานหรือว่าตัวหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองน่ะมันไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่ครับคืออ่อนอยู่คือคล้ายว่าเราก็บอกว่าฉันไม่ได้ฆ่าฉันไม่ได้ทำเหมือนคนที่เวลาไปติดคุกจะบอกว่าฉันบริสุทธิ์แต่คุณบริสุทธิ์ยังไงแต่มีหลักฐานไหมล่ะคือหลักฐานเนี่ยฟังขึ้นไหมขึ้นไหมค่ะอันนี้ศาลฎีกาเขาไม่เชื่อพอหลังจากที่ไม่เชื่อหลังจากติดคุกแล้วออกจากคุกโดยได้รับการอภัยโทษมาตัวเองก็ยังข้องใจอะครับค่ะเหมือนเราข้องใจเราไม่ได้ผิดก็ไปรวบรวมพวกให้เพื่อนๆครูด้วยกันถ้าเขาเป็นคนที่เขาผิดจริงไม่มีใครเข้ามาช่วยหรอกครับนี่ครูพวกครูก็รวบรวมไหมพยานหลักฐานเพื่อจะไปลื้อคดีขึ้นมาใหม่อันนี้พอประมาณที่เราไปลื้อคดีเนี่ยซึ่งบางคนก็มองกันว่านะครับมองว่าคดีเนี้ยน่าสงสัยแล้วเพราะคุณครูจอมทรัพย์ต้องการจะล้างความผิดหรือว่าฟอกตัวเองไงครับหรือเปล่าใช่ไหมครับก็คือหมายความว่ามีข่าวแว่วๆมาว่าเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้กับคนที่จะมารับสารภาพคนชนนะครับเหมือนไปรับจ้างให้มาสารภาพเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้คุณครูจอมทรัพย์เนี่ยยังถือว่าเป็นยังเป็นแพ้อยู่มันยังเป็นแพ้นะยังไม่บริสุทธิ์คือสังคมยอมแล้วแกยังถือว่าเป็นครูที่ว่าจะบอกว่าบริสุทธิ์ยังนะยังเพราะศาลยังไม่ตัดสินนะครับแต่แล้วกรณีจะไปทำเรื่องขอกลับเข้าราชการเนี่ยก็ยังกลับไม่ได้เพราะว่าต้องให้ศาลสั่งก่อนถึงจะสามารถทำเรื่องกลับเข้าราชการได้มันก็เลยเป็นข้อสังเกตออกมาพอเป็นข้อสังเกตตำรวจทุกอย่างทุกคนตอนนี้ก็รูปพยายามจะรวบรวมหลักฐานแล้วตอนนี้ประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยก็เห็นใจครูแพะนะครับก็จะมีนายมาร์คจำได้ไหมครับหรือว่าหรือฉายาเขาพี่บูคือสุนัขพันธุ์พี่บูเนี่ยแหละเป็นชมรมของเขาเขาได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบรักความเป็นธรรมนะครับก็เห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนี่ไม่ได้แล้วครับเพราะเขาก็โดนมาเยอะเขาก็อยากจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้มันคืออยากให้เป็นเรื่องจริงเป็นความเป็นธรรมเขาก็เลยตั้งวงเงินนะครับ1 ล้านบาทเพื่อจะซับน้ำตาพระเจ้าหน้าซับน้ำตาให้กับ
ใครนะครับคุณครูจอมต้องเอาไปดูรายละเอียดข่าวหน่อยไหมลองอ่านดูรายละเอียดครับนะคะมีรายละเอียดข่าวของคุณมาร์คได้ด้วยนะคะก็คือชื่อจริงคุณผู้ชมค่ะคุณณัชพลสุพัฒนะนะคะเขาเป็นประธานสำหรับชมรมมิตรภาพพิทบูคือคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพิทสุนัขพิทบูไปเกี่ยวอะไรจริงๆที่พี่หมอมบอกแหละว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องเคยโดนกระทำมาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันก็เลยเหมือนว่าเห็นอกเห็นใจค่ะสำหรับในกรณีนี้นะคะนะคะก็เลยมีการเปิดบัญชีเพื่อขอรับบริจาคจะไปช่วยเหลือคุณครูเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้มีการออกมาประกาศผ่านโซเชียลนะคะระดมทุนจำนวน1ล้านบาทค่ะที่จะไปช่วยเหลือคุณครูนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือพอเปิดบัญชีออกมาอย่างนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าจะเอาเงินไปทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือพอชวนไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีการบอกเลขบัญชีอะไรไปนะคะแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยโอนเข้ามาค่ะแต่ว่าธนาคารเนี่ยแจ้งมานะคะว่าบัญชีเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหว1ปีครึ่งจึงต้องรอดำเนินการ3วันตัวเองเนี่ยก็เลยคิดว่ามันล่าช้าคุณผู้ชมค่ะเลยตัดสินใจไปเลือกเปิดบัญชีใหม่อีก1ธนาคารนะคะพร้อมกับไม่ทำบัตรกดเงินสดหรือว่าไม่ทำ ATM นั่นแหละใช้โครงการอย่างที่พี่หมอมบอกนั่นแหละนะคะก็คือผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาแพะนะคะแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นแค่บุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลไม่ใช่องค์กรตามระเบียบที่ธนาคารกำหนดไว้ค่ะก็เลยนะคะตรงนี้แหละสำคัญก็คือต้องใช้ชื่อของตัวเอง ในการรับบริจาคเข้ามานะคะเนื่องจากว่าก็ไปใช้ชื่อครูก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าใช้ชื่อโครงการนะคะพนักงานเนี่ยก็เลยมีการแนะนำราคาให้แปะสติกเกอร์ชื่อโครงการไว้ที่สมุดบัญชีครับ4วันผ่านไปคุณผู้ชมคะยอดบริจาคเนี่ยทะลุไป 700,000 บาทนะคะแล้วก็แต่ละครั้งที่ตนเองเนี่ยนำสมุดบัญชีไปปรับความเคลื่อนไหวก็จะแจ้งพนักงานให้พิมพ์ยอดเงินที่โอนเข้ามาแต่ละรายสูงสุดต่อรายขณะนี้โอนเข้ามา 10,000 บาทนะคะก็คือคนนึงโอนมากสุด 11,000 นะคะแล้วก็จะมีการเย็บแม็กติดไว้กับสมุดบัญชีด้วยเนื่องจากว่ามีผู้โอนเข้ามาจำนวนมากสมุดบัญชี1เล่มมีเพียง7หน้าแต่ละครั้งนะคะที่นำไปปรับเช็คยอดก็เลยต้องใช้วิธีดังกล่าวนี่แหละค่ะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็จะนำไปมอบให้กับคุณครูรายนี้ที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่ากระทรวงยุติธรรมนะคะทางด้านของคุณมาร์คนี่แหละนะคะขออนุญาตใช้ชื่อเล่นเลยแล้วกันพูดนะคะบอกว่าอยากจะตบหน้าหน่วยงานภาครัฐเลยอันนี้คำพูดของคุณมาร์คนะบอกว่าครูเนี่ยอายุ54แล้วนะคะอีก6ปีก็จะเกษียณนะคะจะช้าอยู่ทำไมต้องรอขั้นตอนอะไรอีกมากมายชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ามีคนแสดงตัวว่าทำผิดจริงกฎหมายเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญนะแค่เขียนไว้ว่าต้องเยียวยาวันละ200บาทก็ถ้าเกิดพอคูณไปประมาณปีกว่าๆเนี่ยนะคะที่คุณครูอยู่ในคุกก็ได้ประมาณ 160,000 กว่าบาทครับแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเนี่ยหนักมากเพราะว่าเสียหายทุกอย่างซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีผู้เมตตาเยอะขนาดนี้ก็คิดแค่ว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะยืนยันเลยนะคะว่าไม่โกงแม้แต่บาทเดียวถ้าจะช่วยคนก็อย่าคิดเยอะเพราะว่าเราเนี่ยทำด้วยใจอัปเดตตลอดนะคะทำสำหรับคุณมาร์คบอกว่าเงินเข้ามากี่บาทนะคะแล้วก็บอกได้ว่าจะนำเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปมอบให้ขอเวลาอีกนิดเดียวนะคะไม่ต้องกลัวผมทวงบุญคุณสังคมต้องตื่นตัวเรื่องแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างคุณมาร์คบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะไปปิดบัญชีแล้วก็จะเอาหลักฐานเนี่ยมากางให้ดูเลย คนที่คิดแง่ลบจะได้เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคุณมาร์คนั่นเองคือเคสของคุณมาร์คเนี่ยคือมันก็คล้ายๆกับของผมเหมือนกันคือการที่เขาไปเปิดบัญชีเนี่ยเป็นชื่อของคุณมาร์คสังคมก็เริ่มสงสัยมันจะถึงครูหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ดีเลยเหมือนผมเนี่ยเมื่อก่อนหม่อมสองสิงก็เปิดชื่อพระคเดชวันวงในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนคนก็สงสัยหาว่าเอาเปิดเองทำเองหมดทุกอย่างใช่ไหมครับเลยผมก็อยากจะได้ผมโดนกับตัวเองมาก็อยากจะพูดให้ฟังว่าคุณมาร์คเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาเจตนาเนี่ยเขาอยากจะช่วยเหลือครูจอมทรัพย์นะครับเพราะว่าเอาไปซับน้ำตานะครับแต่คนบางคนเนี่ยคือมือไม่พายเท้าลาน้ำใช่ไหมครับก็คิดว่าบอกโกงเพราะเป็นชื่อของตัวเองแต่นี่ครับแต่วิธีการเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้จากการกระทำผมถามว่าถ้าคุณมาร์คเขาไม่บอกว่าไม่ทำเรื่องอะไรซับน้ำตาให้1ล้านใช่ไหมผมถามว่าครูจอมได้ตังค์ไหมน่าจะยากกว่าจะได้ล้านหนึ่งถึงจะใช้ชื่อครูจอมทรัพย์จะมีคนโอนไหม
คือจากที่ผมประสบการณ์มาในหลายสิบสิบปีที่ผมทำมาเนี่ยโครงการเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่โอนเงินครับไม่โอนโดยตรงเนาะเพราะว่าเขาจะโอนผ่านคนที่รู้จักคนนี้ดังเพื่อเจตนารมณ์เนี่ยเหมือนคุณไปวัดค่ะไปวัดเวลาคุณไปบริจาคกับเพื่อนเนาะค่ะใช่ไหมเขาจะบอกชื่อเลยใช่ไหมน้องวันนี้น้องเอน้องอะไรร้อยหนึ่งโอเคไหมเขียนไว้บนกระเบื้องเลยใช่ไหมก็จะเขียนชื่อบอกไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วพอนี่ก็คล้ายๆกันคือถ้าเกิดผ่านมาเขาอาจจะแจ้งคุณมาร์คส่งให้แล้วนะเนี่ยนะเงินนี่นะเขาจะได้รู้ไงแล้วคุณมาร์คนี่แกหนึ่งตอนนี้แกเป็นคนดังใช่ดังทางด้านเกี่ยวความยุติธรรมแกกำลังต่อสู้แกเรื่องไอ้ที่ตำรวจไปรังแกคนที่ไม่ถูกต้องอะนะเรื่องประมาณนี้แกก็อยากจะช่วยขึ้นมาเพื่อแกต้องการให้เป็นบรรทัดฐานแต่สิ่งที่แกได้รับเห็นไหมครับนั่นแหละค่ะโดนหาว่าโกงแต่ผมก็ให้กำลังใจแกนะครับเพราะว่าคนเราจะพิสูจน์ว่าโกงไม่โกงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าน้องจุ๊บต้องดูทีว่า 1. ตอนที่ก็ได้เงินล้านมาแล้วเนี่ยตอนนี้ยอดเท่าไหร่นะครับ800,000กว่าประมาณ800,000กว่าแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดพบครบปั๊บเนี่ยเขาเอาเงินตัวนี้ไปให้ในวันนั้นต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าทุกคนนี่จะมีคนด่าเขาไหมถูกต้องแล้วคุณบ้าเขาทำอะไรค่ะเขาเป็นนักธุรกิจถูกต้องเงินระดับนี้เหมือนพี่ก็เป็นนักธุรกิจคือเราเขาไม่มาฆ่าตัวเองหรอครับการธุรกิจก็จะพังไปด้วยใช่ไหมถ้าเกิดคุณทำเนี่ยคุณจบเลยนะค่ะเพราะมีคนจ้องมองคุณอยู่เงินที่เขาให้คุณไปเหมือนทุบโอนไปให้พี่เนี่ยคุณก็ต้องมองว่าพี่เขาจะเอาไปทำจริงไหมทุกวันนี้โครงการของพี่เลยโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันโครงการเมื่อไหร่ที่มีการช่วยคนก็จะเริ่มบริจาคแล้วก็จะส่งบัญชีไปให้แล้วนะแล้วเราก็จะขึ้นรูปไปครับว่าให้มาบริจาคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรวบรวมเงินแต่ทำกิจกรรมในกิจกรรมเพื่อเอาไปให้คนคนนั้นคือเขาจะเห็นผลงานเราเออไว้เนี่ยแหละเงินที่ได้มาเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำอะไรเนี่ยอาจจะมีการหาค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยเป็นค่าดำเนินการแล้วก็เอาไปมอบให้เห็นไหมอย่างนี้ถือว่ามีกิจกรรมถูกต้องแต่นี่คนบางคนเนี่ยไม่มือไม่พายเท้าลาน้ำคือขอติดตั้งแง่ไว้ก่อนอ่ะคือบางคนหมั่นไส้ค่ะผมหมั่นไส้อีฉาเห็นมันดังอู้ได้เยอะแล้วอ่ะใช่ไหมตอนนี้เขากลายเป็น4วันก็700,000แล้วอ่ะคนระดับแบบนี้หาเงินได้เนี่ยเราต้องควรจะชื่นชมเขานะค่ะเพราะอีกหน่อยเนี่ยจุ๊บมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาก็ไปหามิสเตอร์มาร์คนี่ไม่ใช่มาร์คอภิสิทธิ์นะคนละมาร์คใช่ไหมครับถ้าเกิดไปหาแล้วเนี่ยเขาอาจจะออกมาอีกแรงสังคมบ้านเราเนี่ยอยากมีคนแบบนี้เยอะๆถ้ามีอย่างนี้เยอะๆอีกหน่อยวงการตำรวจหรืออะไรเกี่ยวกับเนี่ยที่ทำผิดทั้งหลายก็ไม่กล้าเพราะกลัวนี่มันออกมาออกโรงถูกไหมครับสังคมเราถ้าเรามีคนแบบนี้เยอะนะครับบ้านเราก็จะมีความสุขกันทุกคนก็ไม่ต้องเป็นระแวงระวังนะครับเพราะกฎหมายบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปไม่ถึงบางทีก็ติดคุกฟรีเหมือนครูเนี่ยใช่ไหมพอติดคุกฟรียังไม่ทันไรนะครับตอนนี้ก็มีข่าวออกมาอีกแล้วแต่ว่าคดีจะพลิกหรือเปล่านะใช่ไหมจากครูแพะนะกลายเป็นแกะค่ะใช่ไหมครับจากกรมตำรวจเนี่ยใช่ไหมครูเขาบอกว่าถ้าเกิดศาลตัดสินออกมาแล้วนะครับว่าเป็นแกะขึ้นมาเนี่ยครูจะต้องรับผิดชอบนะครับโดนทำให้วงการตำรวจเสื่อมเสียถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้วงการตำรวจเนี่ยนะครับก็รวมตัวกันนะครับเป็นถึงสมาคมตำรวจเลยระดับผู้กำกับเลยนะครับลงมาเล่นเลยครับคืองานนี้แพ้ไม่ได้ถ้าเกิดสมมติแพ้ขึ้นมาแล้วเป็นแพ้จริงนะครับวงการสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาอีกเยอะค่ะเพราะตอนเนี้ยไอ้ที่ติดคุกกันในคุกในพี่ว่านะมีเยอะที่เป็นแพทย์แต่ว่าหลักฐานไม่สามารถที่จะมาหักล้างได้น่าจะมีอ่ะจำได้ไหมจำอะไรนะอะไรคุณเอาเคสไหนคะเคสที่ว่ายัดเยียดอะไรนะหญิงไก่อ่ะอ๋อหัวนี้ก็ดังชัดเจนเลยไหมตำรวจร่วมด้วยโอ้โหเห็นไหมสาวมาแล้วสาวมาอีกอันนี้ก็คือเราเองก็ไม่อยากให้มันเป็นลักษณะคือตอนนี้เราคือเจตนาเนี่ยเราอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นบรรทัดฐานนะครับแต่กรมการตำรวจหรืออะไรเงี้ยอยากให้ตอนนี้นะครับเราจะช่วยใครเนี่ยเราช่วยเราไม่ว่านะครับขอเนี่ยคือขอมันเป็นยุติธรรมใช่ครับคือตอนนี้อยากให้รู้ว่าเรื่องเนี้ยตำรวจเนี่ยบกพร่องต่อหน้าที่ไหมนะครับถ้าเกิดบกพร่องเราควรจะแก้ไขยังไงแต่ไม่ใช่ออกมาพูดเกิดผิดพลาดมาผมถามระดับครูจอมทรัพย์เนี่ยติดคุกมาแล้วเนี่ยติดไปแล้วตั้งปีกว่าแล้วคือจะอยู่ดีมากุเรื่องขึ้นมาไหมถูกต้องอันนี้เอาความคิดส่วนตัวนะก็คือถ้าสมมติคุณครูเนี่ยผิดจริงๆนะครับ
ออกมาแล้วอ่ะก็อยากจะอยู่เฉยๆไหมอ่ะเงียบๆไหมอ่ะติดไม่ได้เยอะๆกลับไปติดอีกเหรอคือไม่น่าจะออกมาเรียกร้องหรือว่าทำให้เป็นกระแสอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับแต่นี้ก็คือแต่ก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นนั่นแหละคือกลับกลายว่าไปมองครูจอมทรัพย์ว่าจะมาล้างผิดหรือว่าฟอกเขาเรียกฟอกใช่ปะคือฟอกคดีตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อจะได้กลับไปอะไรนะครับขอเงินเยียวยาแล้วก็กลับเข้ารับราชการเพราะว่าการจะกลับเข้ารับราชการเนี่ยหนึ่งต้องมีคำสั่งศาลหมายศาลมาก่อนคำสั่งศาลมาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงนะครับแต่นี้ระหว่างเนี้ยช่วงเนี้ยต้องรอศาลเป็นคนตัดสินนะครับเพราะทางเราสองคนเนี่ยเราเพียงเดี๋ยวเสนอข่าวใช่ค่ะนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเราพวกเราไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่ได้เรามองในฐานะประชาชนถ้าเราโดนอย่างนี้บ้างหรือลูกท่านนะครับครอบครัวของท่านโดนอย่างนี้บ้างท่านจะว่ายังไงติดคุกฟรีแล้วก็การติดคุกนะครับมันทรมานนะครับทุกอย่างสูญเสียที่ว่าเงินทองก็ไม่มีใครก็ว่าเราเป็นคนคุกใช่ไหมครับออกมาสังคมไม่ยอมรับใช่ไหมครับแล้วผมนึกว่าแบบจะฝากไว้อีกครับพวกที่ทำความผิดหรือว่าที่ไม่ได้ผิดจริงเนี่ยขอให้สู้นะครับเพราะเคสอันเนี้ยโอกาสถ้าเราพูดตรงๆนะคือมันตัดสินไปแล้วอ่ะการที่คุณจะไปรื้อคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเสี่ยงใช่ไหมคนที่ตัดเขาก็ต้องต่อสู้ทุกวิถีทางเพราะว่านี่มันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดพลาดขึ้นมาแล้วคุณตัดสินยังไงแล้วคุณทำไมคุณปล่อยคดีนี้มันก็จะกลับกลายว่าทำให้วงการเนี่ยเสื่อมเสียใช่ไหมครับถึงว่าเคสนี้ถึงบอกว่าเราต้องต่อสู้ในที่ปัญหาว่าจะต่อสู้บางครั้งเนี่ยใครพยานหลักฐานเรามีต่อสู้ยังไงล่ะคะก็ต้องหาพยานหลักฐานชัดเจนแล้วเราต้องไปร้องก่อนใช่ไหมว่าเราโดนปุ๊บเราโดนใช่ไหมเราก็ต้องหาทนายครับอย่างทนายวันชัยถอนติลีก็ได้ใช่ไหมที่ตอบไปที่ฟงพิรุธอะไรเนี่ยครับได้ไหมใช่ไหมคะได้ก็ให้แกมาดูตอนนี้คดีเนี้ยเกิดข้อผิดพลาดแล้วแกก็ควรจะต้องรับผิดชอบด้วยได้ไหมครับรับตังค์เข้ามาแล้วเนี่ยก็ควรจะลงมาจะทำไงจะหาทางช่วยเหลือเพราะตอนนี้ครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสู้กับกรมตำรวจทั้งกรมในลำบากนะครับก็อยากจะให้องค์กรสตรีหรืออะไรได้ออกมาช่วยแกหน่อยครับแล้วก็ชมรมครูหรือสมาคมครูนะครับออกมาหน่อยครับคือออกมาต่อสู้คืออยากเราคนเรานะเราต้องให้มันพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องนี้มันกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวเกิดเขาสู้คนเดียวเราไม่ใช่เป็นพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับเป็นองค์การที่จะทำไงให้ศาลเชื่อเนี่ยมันต้องมีหน่วยงานซึ่งมาต่อกรกับหน่วยกรมเนี่ยของกรมตำรวจเนี่ยเพราะกรมตำรวจเนี่ยเราเข้าใจครับใครทำผิดก็ไม่อยากจะใครครับไม่อยากยอมรับตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมว่าภาพตัวเองผิดก็อย่างมากก็แค่ประมาทงานนี้ก็แค่คือบกพร่องต่อหน้าที่แต่ที่การบกพร่องหน้าที่เนี่ยทำให้คนติดคุกเนี่ยโหมันลำบากนะก็อยากต้องให้มีการปฏิรูปตำรวจหรือมีการปรับปรุงในการกระบวนการนะครับอย่างน้อยก็ควรจะต้องเชื่อถือพยานมากอย่างมุดเราไปให้การกับตำรวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยตำรวจไม่เชื่อเรานะใช่พูดยังไงให้ตายนะขอร้องไงเขาก็ไม่ฟังเราบางทีนั่งหัวเราะด้วยซ้ำแบบว่าเอ้ยคือทำผิดบางทีพูดให้เราจนแบบเจ็บช้ำอีกนะแล้วบางเรื่องเนี่ยบางทีไหมเขาถึงต้องไปให้การชั้นศาลก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วบางเรื่องนี่นะคดีบางคดีเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมก็โดนมากับตัวเองผมไปแค่ไปฟ้องหมิ่นประมาทคนหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องผมเป็นปีนะเป็นปีเลยใช่ไหมกว่าจะผ่านตำรวจไปได้เนี่ยโอ้โหแค่หมิ่นประมาทแล้วคุณคิดดูหลักฐานเป็นไงหายไปหมดแล้วอ่อนด้วยถึงเวลาเขาถึงอัยการยกฟ้องเห็นไหมครับมันพยานเขาสดๆเขาก็ไปหมดแล้วเขาใครอยากแล้วคดีมันไม่มีใครอยากขึ้นศาลใช่ไหมครับยิ่งระยะเวลายิ่งทิ้งไปนานเนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปการจะติดตามพยานหลักฐานมาก็อาจจะยากนี่ถึงบอกไงครับว่าเรื่องแบบนี้ผมเห็นใจครูจอมทรัพย์นะครับแล้วก็กรมตำรวจด้วยนะครับคุณไม่ใช่คุณจะคิดแต่เรื่องศักดิ์ศรีกันถ้าผิดจริงก็ว่าไปตามผิดนะครับถูกคือถ้าเกิดคุณถือว่าเพราะว่ากรมตำรวจเนี่ยก็คือเป็นสถาบันนะครับส่วนตัวบุคคลตำรวจคือเป็นคนเดียวก็จะเกษียณไปคือผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับและคดีเนี้ยผมก็จะติดตามดูแกครับว่าตอนเนี้ยคนเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วใช่อย่างเป็นตัวดิฉันเองก็เหมือนกันพออู๋ตอนแรกต้องยอมรับเลยเพราะว่าข่าวออกมาเนี่ยเห็นใจมากครับนะครับว่าคืออย่างที่บอกไปอย่างที่อ่านให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นั่นแหละชีวิตเนี่ยพังหมดนะคะลูกก็เสียชีวิตคนนึงไม่ได้เรียนแทนที่ว่าอ่ะติดคุกกลับออกมาจะเจอครอบครัวอบอุ่นมีสามีรออยู่กลับกลายว่าสามีไปมีภรรยาใหม่อีก
ก็ต้องบอกว่าตามจริงแล้วกระแสสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นใจคุณครูเลยแต่มันเพิ่งมาวันสองวันนี่เองคือตอนนี้ที่มันมีพยานหลักฐานมาเห็นแล้วที่แบบท้อเลยเพราะว่าการนี่เป็นครูคนนึงนะเพิ่งติดคุกแล้วกลับมาตอนนี้ต้องมาเจอกับสมาคมตำรวจอาจจะเป็นแกะไปซะอีกค่ะกายเนี่ยแพะเนี่ยอาจจะกลายเป็นแกะได้ถ้าเกิดทนายไม่ดีหน่วยงานหรือว่าถ้าคุณมีพยานหลักฐานที่ผมกลัวที่สุดกลัวพยานเนี่ยไอ้ที่บอกว่าจะมารับเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเกิดเกรงกลัวหรืออะไรบางเรื่องหรือผมไม่แน่ใจนะครับเพราะตอนนี้นะที่ข่าวเขาบอกพยานคนเนี้ยชื่อนายซับใช่ไหมก็ได้ตอนเนี้ยได้มีการเอาไปเก็บตัวแล้วคือก็กลัวจะมีการพิเพราะตอนนี้ตำรวจได้ลงไปพื้นที่ละใช่ไหมครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาลเขายังไม่ได้เรียกตัวตำรวจไปสอบว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเหมือนกับตำรวจที่ว่าทำคดีเนี่ยผมก็อยากจะฝากหน่อยครับว่าที่บอกว่าผมจะเกษียณแล้วเดี๋ยวเดือนกันยาเนี่ยเกษียณแล้วผมก็ทำไปถูกต้องคือคุณทำคุณเกษียณเขาไม่ว่าคุณหรอกแต่เวลาคุณอาจจะบกพร่องนะครับคือหนึ่งรายละเอียดข้อมูลของคุณที่คุณไปส่งสำนวนเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดทำให้เขาติดคุกฟังตำรวจหน่อยไหมพี่หม่อมได้ฟังหน่อยครับเพราะทางด้านของตำรวจเจ้าของคดีนะคุณผู้ชมขาทางด้านของพันตำรวจโทธงศักดิ์โพหน่วงนะคะอันนี้เป็นเจ้าของคดีที่รับผิดชอบตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะคะก็ออกมาบอกแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปสังคมเนี่ยโดนกระแสสังคมแน่นมากว่าใครเป็นเจ้าของคดีเขาก็ไปหากันมาว่าถึงทำให้คุณครูเนี่ยติดคุกได้ขนาดนี้แล้วก็ไปเจอตัวละค่ะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีการไปสอบถามในเรื่องนี้ก็เปิดเผยละค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะเข้าเวรเป็นพนักงานสอบสวนคุณผู้ชมขาที่สถานีตำรวจภูธรนาโดนนะคะก็จังหวัดมุกดาหารขณะนั้นเนี่ยก็ทำคดีตามอำนาจของพนักงานสอบสวนนะคะว่าอย่างนั้นที่พนักงานสอบสวนเหมือนที่พี่หม่อมบอกอ่ะได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไว้ทุกขั้นตอนแล้วโดยไม่มีเลสในเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วยืนยันด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าไม่มีการกลั่นแกล้งทำหน้าที่ตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเรียกร้องรับผลประโยชน์ใดๆจากผู้ใดทั้งสิ้นแล้วนี่วิงวอนฝากไปถึงประชาชนด้วยนะคะว่าอย่าฟังความข้างเดียวเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็ติดคุกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะท่านจุ๊บพี่อยากให้เคสนี้นะครับถ้าศาลตัดสินออกมานะผมอยากให้ครูจอมทรัพย์นะครับดำเนินคดีกับเนี่ยพันตำรวจโทคนนี้นะท่านนี้ก่อนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ดำเนินคดีนะครับแล้วก็ฟ้องศาลปกครองเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานนะครับถ้าบกพร่องจริงนะครับไม่ใช่ว่าขอโทษกันไปมาตำรวจเนี่ยตุ่ยแย่ไปแล้วทำอะไรผิดขึ้นมาจะมาขอโทษผมทำไปแล้วมันผิดพลาดเพราะดุลพินิจผมพิจารณาผิดแต่คนที่ก็ติดคุกไปแล้วครับแต่ไม่รู้ท่านเกษียณหรือเปล่านะเขาไปร้องเรียนก็พูดยังไงก็ไม่ฟังครับคุณเองถูกอย่างเดียวนะครับผมก็เห็นใจนะครับคุณเป็นตำรวจคุณทำตามหน้าที่แต่คุณทำมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เจ้าของคดีเลยนะคะในภาพเนี่ยคนนี้แหละครับแต่ที่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นครับขอผมอยากให้คดีนี้เป็นบรรทัดฐานเพราะอีกหน่อยนะครับถ้ามันเป็นจริงนะครับก็ตำรวจที่ทำสอบสวนพนักงานสอบสวนทั้งหลายจะทำอะไรต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีสื่อโซเชียลใครมาโดนกันบางคนเนี่ยเจอมานะครับกระจายครอบครัวแตกสลายขาดเขาไม่สนแล้วครับเขาก็ได้ผลงานของเขาไปใช่ไหมครับแต่ถึงว่าถ้าเคสแบบเนี้ยต่อไปนี้มีอะไรเขาก็จะเป็นตัวอย่างแล้วเวลาเกิดมาร้องนะร้องเรียนตามอำเภอไปตามผู้กำกับสถานีตำรวจเนี่ยเราเดือดร้อนหาผู้กำกับว่าคดีนี้เราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจะแก้อย่างไรครับคนจะได้เข้าไปหาหลักฐานมาเพิ่มไม่ใช่ไปเอาไปชั้นศาลโอเคนะเวลามีเรื่องขอให้การในชั้นศาลคือเหมือนว่าคนก็จะไม่กล้าเข้าหาตำรวจหรือเปล่าหลังจากนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปก็ตอนนี้คดีกูอย่างเงี้ยก็คงจะเข้าไปใครผมถามว่าใครอยากมีเรื่องกับตำรวจนะครับไม่อยากมีค่ะคือมีเรื่องกับตำรวจเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียคือเสียเวลาค่ะนะครับผมคุณไปมีเรื่องกับตำรวจไปฟ้องคนที่ทำมาดีอยากหาไม่คุณไหมไม่อยากค่ะเพราะเพื่อนกูทั้งนั้นเลยเนี่ยคนตำรวจนั่งลูกหลานตำรวจทำงานที่มีเรื่องไม่มีใครเขาไม่หรือทำก็ทำไม่ทำแบบจีชุยไปงั้นอ่ะคือเอาลำวัวมันอ่อนคือทำแบบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยอ่ะใช่ไหมคดีก็ถือว่านั่นแต่ผมอยากว่าที่ต่อไปนี้อยากให้ถ้ามีการปฏิรูปนะขยันกำหนดคดีเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ตามหน่วยราชการก็จะมีแล้วไปติดต่อราชการเนี่ยกี่นาทีต้องไม่เกินเท่านี้เท่านี้ถ้าเกินแจ้งได้เลยเราก็ควรจะต้องมีอย่างตำรวจในคดีอย่างเป็นโรงพักเนี่ยใช้เวลากี่วันค่ะจ
จับถึงจะมีเป็นเรื่องอันหนึ่งเป็นสเต็ปแรกออกมาก่อนนี่ยังรอระหว่างของจับรอสอบสวนเดี๋ยวก็ยืดเป็นปีแต่แล้วมันก็ทำให้เนี่ยรูปคดีมันเสียใช่ไหมครับคืออย่างเงี้ยอยากแค่ปิดคดีใช้เวลาในการปิดคดีเท่าไหร่กำหนดระยะเวลาออกมาถ้าปิดไม่ได้ก็ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคุณอ่านไปจนบางครั้งเนี่ยอยู่ในลิ้นชักจนลืมใช่มันผ่านไปเลยอย่างที่บอกไปเนี่ยรถชนตั้งแต่ปี48เพิ่งมาตัดสินปี56คดีเนี่ยเกือบ10ปีนะคะคดีเนี่ยนะเป็นคดีที่เด็กๆมากเลยคดีแบบเนี่ยคดีขับรถชนคนตายเนี่ยนะคือคดีเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยโรงพักก็จะรู้ว่าเป็นการขับรถโดยประมาทการประมาทเนี่ยหนึ่งคุณอาจจะแบบเหมือนจุ๊บเนี่ยเดินข้ามมาโดยที่ไม่ได้ดูแล้วพี่ไปอยู่ดีพี่ไม่รู้เรื่องอะไรขับถึงชนอย่างเงี้ยมองไม่เห็นน่ะกลับกลายว่าคนชนในท่านเขาไม่ได้ผิดนะแต่กลับกลายว่าเขาบ้านเรานี่ถือว่าผิดโดยประมาทใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ประมาทใช่ไหมแต่นี่ตอนนี้กลับกลายว่าชัวชัวว่าเลยครับพี่มอมแฮะตอนนี้ก็กลายเป็นแก่ได้แล้วภาวนานะครับผมก็อยากไม่อยากให้มันเรื่องแบบนี้มันบานปลายคนเราผิดแค่ผิดบกพร่องก็ไม่เป็นไรก็เยียวยากันไปใช่ไหมครับก็ต้องอยากให้มันเป็นบรรทัดฐานมิฉะนั้นนะครับอีกหน่อยเนี่ยพอมีเรื่องมาก็จะอย่างเงี้ยใครไม่มาโวยวายไม่นั่นก็เงียบเงียบไปนะอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยคนที่เป็นตำรวจนะครับตอนนี้ประชาชนก็รักมากเหลือเกินนะครับหน่วยตอนนี้ก็มีหน่วยงานมีคนออกมาเยอะแยะที่ออกมาต่อสู้ใช่ไหมครับสู้สมัยก่อนเนี่ยสู้เพียงลำพังเนี่ยสู้กับกรมพวกนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้ต้องมีบางคนเนี่ยต้องมานะท้วงเห็นไหมค่ะถูกต้องผมไปท้วงอะไรมีการย้ายคือต้องแบบออกสื่อต้องออกสื่อนี่ไงเราถึงใหญ่ครับผมตอนนี้ผมอยากให้พวกสมาคมหรือชมรมครูนะครับช่วยออกมาตีข่าวเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าเป็นแพะหรือเป็นแกะกันแน่นะครับอย่าปล่อยเรื่องที่มันเงียบแล้วก็รอดูตอนนี้รอศาลผมก็รอดูนะครับคือถ้าเกิดสมมุติถ้าเป็นแพะจริงเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นถูกต้องแต่คืออภิหม่อมอยากจะบอกว่าคือจะเป็นสมาคมหรือว่าชมรมอะไรก็ได้ตอนนี้ช่วยออกมาดันคดีนี้หน่อยช่วยกันหน่อยครับช่วยก่อนตอนนี้ตามาร์กเนี่ยก็หาเงินได้ตั้ง 800,000 เงินตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามาสู้คดีได้แล้วครับถ้าผิดจริงเราก็ต้องยอมรับว่ากันไปแต่ถ้าไม่ถ้าจอมทรัพย์ต้องรับผิดชอบนะครับถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ผิดใครจะรับผิดชอบก็ตำรวจนะครับใช่ไหมครับคือจอมทรัพย์ออกมาพูดเนี่ยทำให้วงการตำรวจเสื่อมเสียใช่ไหมครับถ้าผิดนะครับถ้าผิดตอนนี้คนที่จะพิสูจน์ได้ก็คือศาลนะครับไม่ใช่ตำรวจหรือไม่ใช่ใครนะครับถ้าศาลจะเป็นคนตัดสินว่าแพะหรือแกะเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้เราต้องรอชมภาคต่อไปโอ้ต้องบอกว่าอันนี้น่าติดตามมากเลยคดีแบบนี้ผมชอบเพราะว่าคดีเนี่ยเราเคยโดนมากับตัวเองเยอะบางครั้งเราขอร้องมันแทบเลือดตากระเด็นมันยังไม่อยากจะช่วยเลยพี่หมอมีประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะโอ้เจอมาหมดแล้วทั้งตำรวจเจอบางทีนะบางเรื่องเนี่ยเราไปขอโอ้ผมไม่ได้ผมทำตามหน้าที่แต่เวลาถูกขึ้นมาเราถูกค่ะนะขอโทษได้บางอาจบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดุลพินิจเห็นไหมนี่ไงมันถึงบอกเลยว่าเนี่ยเพราะความที่เขามีอำนาจในการตรวจสอบมีการสอบสวนสืบสวนเขาจะยังไงก็ได้เขาอาจจะเขียนในการเขียนน้ำนวลเนี่ยเพราะตำรวจเป็นคนเขียนใช่ไหมล่ะค่ะเขียนก่อนแล้วเสนอไปแล้วบางคุณเสนอไปเนี่ยจะไปเจออัยการซึ่งอัยการเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาก็อาจจะเด้งกลับเพราะอัยการบางคนเนี่ยเหมือนดูอย่างเคสพี่เนี่ยที่ไปฟ้องหมิ่นประมาทพี่เนี่ยอัยการก็ยังกลัวพลาดอ่ะกลับไปเอาพยานมาให้ได้คือพี่เคสตำรวจก็ไม่รู้จะทำไงบอกจะไปเอาญาติเอาแฟนมาได้ไหมผมไม่ได้เป็นพวกเดียวกันไม่ได้เอาคนใกล้ชิดอีกจะไม่เราก็นี่พยานของพี่เนี่ยโอ้โหอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะไปเอามาได้ยังไงและอย่างนึงเสียเวลาเราก็ต้องปล่อยไปแค่ถ้าขอโทษขอโพยก็จบสุดท้ายก็มาลงเอยด้วยการขอโทษจบไหมแล้วมันพอมันไม่ได้แล้วมันก็ไม่จบหรอกครับเพราะผมก็โพสต์อย่างเดียวเลยครับโพสต์เนี่ยเคสแบบนี้ดำเนินคดีจนเนี่ยก็ผมก็โดนแบบมาร์กอย่างเงี้ยผมถึงฟ้องไงอ๋อเนี่ยโดนแบบเดียวครับว่าเอาเงินเนี่ยโกแม้กระทั่งเงินบริจาคเห็นไหมดูแล้วนี่ครับแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกับมาร์กเลยผมตัวเนี่ยถ้าผมเป็นคนเฮ้ยอย่างนั้นนะจะมานั่งอย่างนี้ได้ยังไงป่านนี้แล้วคนที่เขาจองดูผมก็โอ้โหผมไม่เอาผมไว้ครับถูกต้องเงินพวกนี้ผมทำธุรกิจนะครับผมไม่มาหากินไงเงิน
คือเราเน้นอนาคตชื่อเสียงเรานะครับเราไม่มาทำไอ้เงินแบบเนี้ยแล้วทุกวันเนี้ยผมเห็นมาร์คปุ๊บผมนึกถึงตัวผมเลยนะครับว่าโอ้โหเนี่ยมาร์คโดนแล้วใช่ไหมสังคมบ้านเราใครที่ออกมาทำลักษณะอย่างนี้และการที่ทำเงินเนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าเกิดไม่ทำเป็นชื่อใครเนี่ยเป็นชื่อตัวบุคคลหรือผู้ที่ถูกอันนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเงินมันจะไม่มีทางไหลไปหาครูจอมทรัพย์ได้เลยมันจะต้องไหลไปหามิสเตอร์มาร์คซึ่งมิสเตอร์มาร์คจะได้รู้ยอดและรวมยอดแล้วก็ตั้งเป็นก้อนเอาไปให้นี่ครับคือกิจกรรมใช่ไหมครับไม่ใช่เฮ้ยทำไมคุณไม่โอนให้กับนั่นเลยเจ้าทุกข์เข้าไปเลยหรือว่าคนที่ตรงผมเคยนะครับนี่กับตัวเองมาเลยเคยไปถามคนที่โดนที่ได้รับผลกระทบอ่ะนะครับผมไปถามจริงเหรอมีการโอนตังค์โอ้พี่ไม่มีเลยเพราะคนเราเนี่ยเขาไม่มีคนเห็นใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นค่ะทุกประโอน เห็นไหมเขาอยากให้มีคนเห็นอยากให้เห็นว่าฉันได้บริจาคช่วยคนนี้ไปแล้วนะแล้วอย่างกิจกรรมของพี่เนี่ยตัวใหญ่จะมีผู้ใหญ่มามีผู้ใหญ่เข้ามาเขาก็จะเห็นมีชื่อคนนี้แล้วเวลาพี่เนี่ยจะทำอะไรก็จะพิมพ์ชื่อคนบริจาคด้วยเขาอยากจะให้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนี่ไงครับนี่ก็เหมือนกันไอ้เคสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนโอนตังค์แล้วน่าจะมีการแจ้งให้มิสเตอร์มาร์คทราบด้วยแต่ว่าคนที่ไม่หวังดีกับแกแต่นี้เผอิญก็คือมีคนจับตาดูอยู่เยอะนะคะมาร์คเนี่ยเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นนะค่ะคือเขาจะต้องผ่านเรื่องนี้ให้ได้ก่อนสมมติเขาผ่านล้านนึงได้นะอีกหน่อย10ล้านเขาก็หาได้จริงใช่ไหมเพราะว่าเชื่อคนเรามันเชื่อถือแล้ววิธีการนะครับว่าเขาจะโกงหรือไม่โกงหรืออะไรเนี่ยให้ตรวจสอบจากชิ้นงานนะครับผลงานของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ละเพราะตอนนี้มัน800,000ละค่ะถูกไหมถูกค่ะพอ800,000พอครบล้านดูดิล้านนึงเนี่ยเอาไปให้มาไหร นี่ครับแล้วเกิดเข้าไปให้แล้วจะมาว่าเขาดราม่าอีกไหมแล้วเขาจะปิดบัญชีด้วยนะอันนี้ตามจริงธนาคารก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วคือของพวกนี้มันสามารถถ้าคุณข้องใจเนี่ยคุณขอดูบัญชีใช่มันตรวจสอบได้พี่เคยมีนะครับขอดูบัญชีพี่เลยนะพี่บอกได้เลยเปิดบัญชีปุ๊บไม่มีเงินเข้าแม่งนึงหลึงนึงเลยค่ะแล้วเป็นไงอ่ะก็จบได้ไหมเงินก็ยังไม่จบคือผมบอกว่าคุณเล่นผมไปเนี่ยอ๋อก็ต้องมาเล่นในคนเนี้ยแล้วเป็นไงครับเราเสียไหมเสียแล้วอ่ะพี่บอกว่าไอ้เงินเนี่ยมันมีอยู่ในบัญชีอยู่ 4-5,000 เงินตัวนี้เราจะไปให้อีกคนนึงค่ะเรายังบอกเราไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดบัญชีเลยเพื่อความสบายใจปิดเลยแล้วเงินเนี่ยไปให้คู่กรณีไปเอาไปให้กับผู้ที่เราบอกอีกคนนึงก่อนค่ะเขาคิดว่ามีระดับนั่นมาเยอะแยะเงินคงจะไหลเข้ามาเยอะแล้วคนที่จะเข้ากระเป๋าผมโอ้ผมทำเนี่ยนะครับมาแล้วหนึ่งเราจับช่วยเหลือคนความสุขของผมคือการได้ช่วยคนนะครับมันมีความสุขนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมันทำเพื่อชื่อหนึ่งคนเรานะครับทำก็ต้องมีชื่อเสียงใช่ไหมครับถ้าไม่มีชื่อเสียงใครจะมาร่วมบริจาคกับเราถูกอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมการจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่เราไม่เป็นคนดังไม่เป็นคนคุณไปพูดมันก็ดูไม่น่าเชื่อถืออ่ะมันเรื่องของความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับแต่คุณมาร์กเนี่ยเขามีตอนนี้เริ่มมีชื่อเสียงมีบทบาทเป็นนักต่อสู้อีกหน่อยผมอาจจะได้ไปร่วมเขาก็ได้เป็นไปได้ครับนะคะต้องบอกว่าวันนี้ครบถ้วนจริงๆค่ะเรื่องของคุณครูแต่ว่าอย่างที่บอกไปเรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบครับต้องติดตามกันนะคะชั่วโมงเยอะไปไหมเอาสักวันต่อวันก็ได้วันต่อวันเลยนะคะว่าในแต่ละวันนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างและสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ที่คำตัดสินของศาลแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วยเหลือคุณครูกันได้ก็ยังช่วยกันอยู่ให้กำลังใจถูกต้องนะคะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะติดตามนำมาฝากละกันวันนี้ครบทุกประเด็นจริงๆนะคะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปเรื่องของการบริจาคซึ่งต้องบอกตามจริงอยู่ประสักทุกด้านเลยนะพี่หมอมนะการบริจาคก็มีคนไปตั้งแง่อีกว่าเอ๊ะโกงเงินบริจาคหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนมรสุมหลายทางเหมือนกันไอ้คนช่วยก็จะโดนด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะในเรื่องนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ขอให้มีการตัดสินโดยเร็วละกันค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะสำหรับคนคุยข่าวค่ะประเด็นร้อนสำหรับทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยสำหรับเรื่องของคุณครูติดตามกันต่อนะคะในช่วงหน้านะคะว่าใน
ต้องเรียกว่าวันถัดไปจะมีการพูดคุยนะคะในเรื่องของคุณครูอย่างไรกับฝ่ายไหนอีกหรือไม่จะมีองค์กรไหนอะไรอย่างไรออกมายื่นมือให้ความช่วยเหลืออีกหรือไม่อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมแล้วนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ